ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสรรณชาติบุษราคำนักศึกษาฝึกงานจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยาค่ะวันนี้เราก็มายืนอยู่ที่วัดศรีคมคำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะจังหวัดพะเยาได้ร่วมกับวัดศรีคมคำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาได้มีการจัดงานส่งเสริมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาประจำปี2556ค่ะหรือเรียกอีกงานหนึ่งคืองานไหว้ศาลพระเจ้าตนหลวง8เป็งค่ะงานก็จะจัดขึ้นในวันที่8ถึง24พฤษภาคม2556ค่ะเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความสักการะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมสักการะพระเจ้าตนหลวงค่ะและในวันนี้ก็ยังมีการประชุมแต่งตั้งท่านและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเป็นคณะกรรมการดำเนินงานในวันพฤหัสบดีที่25พฤษภาคม2556ค่ะในเวลา 13:30 นาทีณโรงเรียนปริวัติธรรมแผนกบารีณวัดศรีคมคำอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาค่ะเราไปชมบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับผมนาทีมือมาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ก็มีการเตรียมการเตรียมประชุมไอ้คณะทำงานจัดงานวันเดือน8เป็งนะฮะของไอ้วัดพระเจ้าตนหลวงนะฮะเดือน8เป็งงานเดือน8เป็งนี่มีมาเมินแล้วนะฮะแล้วก็ปีนี้นี่ก็จะจัดยิ่งใหญ่นะฮะเพราะว่าเนื่องในวาระที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่อายุได้96ปีนะฮะอันนี้ก็คือพรรษานะฮะทีนี้ก็ทางคณะกรรมการก็ได้จัดงานนี้ด้วยได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาและจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและทุกภาคส่วนการจัดงานครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่18นะพฤษภาคมนะถึงวันที่24นะฮะปีนี้ก็จะจัดยิ่งใหญ่คือหนึ่งมันจะมีขบวนแห่ขัวตานมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะทั่วจังหวัดพะเยาของเฮานะฮะที่จะแห่เข้ามาและที่สำคัญก็จะมีการได้ประกวดในเรื่องของปาดแหน่นะฮะประกวดปาดแหน่นะฮะประกวดการตีกองปูจาแล้วก็ประกวดไอด้านวัฒนธรรมในเรื่องการฟ้อนเล็บนะฮะต่างๆมากมายแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายก็จะมีขึ้นทั้งที่เป็นการรักษาหีดห้อยของวัฒนธรรมนะฮะของตั้งพะเยาของเฮาไว้และก็อีกอันนึงก็คือเนื่องในจากว่าคนที่มาเที่ยวงาน8เป็งนั่นนะฮะมีหลากหลายมีทั้งเด็กนอนหรือวัยรุ่นเนี่ยก็จะมีไอ้เรื่องของดนตรีร่วมสมัยนะฮะมีดนตรีร่วมสมัยก็จะมีการละเล่นของดนตรีดังๆนะฮะและที่สำคัญก็ในพระวิหารนี่ก็จะมีการเทศนะก็จะนิมนต์พระที่มีชื่อเสียงในการเทศมาเทศให้ประชาชนได้ครับได้ครับฟังนะฮะเทศหนึ่งในวันประเพณีเดือน8เป็งของจังหวัดพะเยาของเฮานะฮะวันนี้ก็จะมีการประชุมในรายละเอียดเรื่องแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการต่างๆการประชุมวันนี้ก็จะเตรียมพร้อมเพราะว่าการจัดงานครั้งนี้มันจะมีทุกวันจะมีกิจกรรมนะทุกวันตั้งแต่วันที่18จะมีกิจกรรมเรื่องของขวตานอันนี้จะเข้ามาเป็นแต่ละอำเภอนะฮะแต่ละอำเภอโดยจะบ่ฮึ่งมีการบ่ว่ามาเอลวัดเชี่ยวหรือมาเอลอันงานป่าวินีเดือน8เป็งแล้วจะบ่เหงานะฮะมันจะสนุกสนานปีนี้ก็จะมีทุกรูปแบบนะฮะที่ว่าจะเน้นในเรื่องของวัฒนธรรมและหลักเงาวัฒนธรรมของคนพะเยาเฮาฮึ่งหันในเรื่องการจัดสถานที่ในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆจะเกิดขึ้น
แล้วก็ในเรื่องของร่วมสมัยนะก็จะมีเรื่องของการร้องเพลงหรือศิลปินที่ร่วมสมัยซึ่งเยาวชนได้มาดูเป็นแบบอย่างที่ดีนะจะเน้นเรื่องของการเป็นแบบอย่างที่ดีและความร่วมมือของชุมชนทุกภาคส่วนนะสำหรับรายละเอียดก็ขอเชิญชวนท่านติดตามต่อไปนะสวัสดีครับอย่าลืมนะครับมาร่วมกันส่งน้ำพระเจ้าตนหลวงในประเพณีนมัสการพระเจ้าตนหลวงหรือว่างานแปดเป็งปีนี้นะครับวันที่18ถึง24พฤษภาคม2556นี้นะครับในส่วนของสำนักงานพระนามชนนะครับก็ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับนำพี่น้องมาจัดกาดมั่วโคแรงและก็สินค้าพื้นเมืองนะครับก็จะมีพวกอาหารพื้นเมืองต่างๆนะครับจำหน่ายให้กับท่านที่มานมัสการพระเจ้าตนหลวงนะครับรวมทั้งสินค้าผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าโอท็อปจากหลายๆอำเภอนะครับก็จะมาร่วมจำหน่ายในงานนี้ตัวนะครับแสดงและจำหน่ายตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับทุกท่านนะครับได้มาร่วมทําบุญครั้งใหญ่ด้วยกันนะครับนมัสการพระเจ้าตนหลวงนะครับแล้วก็อย่าลืมมาแวะเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้าพื้นเมืองของเฮาแล้วก็สินค้าโอท็อปของเฮาตัวนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านปอก้าเมก้าหรือว่ากลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปหรือปอก้าเมก้าสินค้าพื้นเมืองนะครับต้องการที่จะขายของในงานนี้นะครับตั้งแต่18ถึง24นี้นะครับพฤษภาคมนี้นะฮะก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่สำนักงานพระนามชนจังหวัดพะเยานะครับหรือติดต่อมาที่ผมก็ได้นะครับยุทธภูมินามวงนะครับ0897576032ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับด่วนๆนะครับเพราะว่ามีล็อกจำนวนจำกัดครับก็ขอเชิญชวนชาวพุทธศาสนิกชนได้เข้ามาร่วมงานประเพณีไหว้ศาลพระเจ้าตนหลวงหรือ8เป็งในระหว่างวันที่18ถึง24พฤษภาคม2556ค่ะเพื่อส่งเสริมประเพณีของทางท้องถิ่นและการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาต่อไปค่ะและในวันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่ดีงามไว้ให้อยู่สืบต่อไปค่ะดิฉันนางสรณชาพุชาคำรายงานจากวัดศรีคมคำค่ะ